รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8แต่คนให้กำลังใจก็เยอะนะนะบอกว่าทำเถอะคุณเต้ถ้าเกิดว่าความจริงมันจะกระจ่างหนึ่งในนั้นคือแม่สีตางครับเน็ตไอดอลครับบอกว่าโอ้โหใครมาว่าคุณเต้ของฉันนะ มาสิมาสิประเทศไทยไม่อิสระอีกแล้วนะมาท้าตีท้าต่อยกันไหมล่ะถ้าอย่างนั้นนะถ้ามันไม่กระจ่างถ้ามันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยนะฉันจะไม่อยู่ประเทศไทยละอ้าวลองฟังหน่อยแม่สีตางครับนี่เพราะมีข่าวว่าทนายดังบอกว่าพี่เต้หิวแสงฉันเลยมาเป็นอีกหนึ่งเสียงว่าถ้าหิวแสงไม่อดหลับอดนอนเป็นเดือนแล้วคุณในคดีง่ายๆแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วนะปิดไปยันชายแดนเลยนะมันเป็นจุดประกายไปตรวจสอบตรงนู้นตรงนี้เออแทบจำไม่ได้อ่ะเออสวยสวยสวยขึ้นมากเลยฮะแม่สีตางบัวทองครับเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ครับเดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นนทบุรีระหว่างที่ทีมนักประดาน้ำเขาก็งมหากระโปรงสีลายขาวลูกไม้สีขาวลายลูกไม้ของแตงโมที่หายไปแล้วก็ประกาศว่าหากใครไปว่าสสเต้หิวแสงไม่จะต่อยเลย อย่าให้แม่ต้องขึ้นนะแม่สีตางบอกว่าที่มาท่าเรือเพราะอยากให้กำลังใจสสเต้รู้สึกประทับใจถ้าสสเต้นะฮะเนี่ยโดนแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยก็พร้อมเป็นกำลังใจให้แล้วถ้าคดีโดนอะไรนะก็เรียกว่าเนี่ยปิดไปแบบที่ค้านสายตาของแม่สีตางเนี่ยนะบอกว่าไม่ยอมนะฮะแล้วคนหล่อแบบเนี้ยเขาไม่ต้องหิวแสงหรอกนี่ชมคุณเต้แล้วว่าถ้าหากว่าใครหาว่าเต้หิวแสงมาต่อยกับตนได้เลยแม่สีตางบอกว่าในฐานะคนไทยนะที่จะมาขอความปลอดภัยในบ้านตนดูข่าวแล้วตกใจปิดข่าวด้วยการขู่ฟ้องประชาชนอีกแล้วหรือถ้าใครมาขู่ตนก็จะไม่ยอมยินดีเข้าคุกตามคำขู่ด้วยเพราะตนไม่ใช่นักกฎหมายแต่พวกที่ขู่เนี่ยให้มาต่อยกับตนเลยตนสู้ตายแล้วสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่กันแค่กลุ่มเดียวนะฮะตนน่ะหากินกับคำว่าคนไทยแปลว่าอิสระมาตั้งเยอะตอนนี้คนไทยไม่ได้แปลว่าอิสระหรือเวลาสงสัยอะไรก็โดนขู่หรือเมื่อพูดถึงแตงโมแม่สีตางถึงกับน้ำตาไหลฮะบอกว่าตนเองก็เพิ่งร่วมงานกับแตงโมตอนที่แตงโมเดือดร้อนแตงโมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่เคยขอร้องใครเลยถ้าไม่รักลูกก็อยู่เฉยๆทุกคนรักแตงโมและแม่สีตางยังบอกว่าถ้าคดีถูกปิดสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะแตงโมไปปัสสาวะนะแม่ก็จะไม่อยู่ประเทศนี้ละให้อยู่กันไปเลยคนไทยเนี่ยไม่ได้แปลว่าอิสระอีกแล้วยังเอาวลีเด็ดของแกที่แกก็โด่งดังมาจากคำนี้นะตอนที่มีคลิปมีไวรัลแรกๆอ่ะนะมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่แม่สีตางครับยังคงให้กำลังใจคุณเต้เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับที่ท่าเรือแห่งนี้ก็มีอีกคนหนึ่งครับมาที่นี่เหมือนกันคุณหนิงปณิตาครับนะฮะเดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นักข่าวพยายามจะถามแล้วคุณหนิงมาทำอะไรวันนี้เนี่ยเห็นลงเรือไปกับทีมงาน 4-5 คนนะฮะแกก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะแกก็ลงเรือไปเลยก็วนไปขี่ไปขี่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มาขึ้นที่ท่าเรือพิบูลสงครามแล้วก็ขึ้นรถส่วนตัวกลับเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณหนิงได้เบาะแสอะไรมาหรือแค่อยากจะมาดูหรือมายังไงกันแน่ก็เลยไม่ได้ข้อมูลอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตแฟนของปอฮะคุณโอเด็ดครับไม่ได้เห็นแกนานเนาะเออนะเมื่อก่อนแกเป็นนางแบบดังมากสวยสวยสวยมากหุ่นดีมากตอนนี้ไปมีชีวิตคู่อยู่ที่ต่างประเทศละนะฮะแกก็โพสต์ Facebook นะฮะบอกว่าไม่ว่าเอาก็ว่าจะไม่แล้วนะตามที่ฟังแม่ตอมอสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมากผู้ชายตัวปอแฟนเก่าเราตอจุดๆๆๆทางบ้านไม่รู้แปลว่าอะไรนะคือแม่สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่คุณโอเดชจะโพสต์คือบอกว่าเห็นปอเคยพูดว่าเดี๋ยวศึกออกมาจะพูดความจริงกับแม่ทุกอย่างเนี่ยก็เลยใช้คำว่าต่อจุดๆทางบ้านนะฮะนอกจากนี้โอเดชก็ยังโพสต์ข้อความอีกว่าพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ้าเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่าใครปลอทนายพี่พร้อมค่ะนี่ก็มีสื่อเนี่ยโทรไปสัมภาษณ์แกด้วยนะก็เหมือนแกก็สัมภาษณ์บอกว่าเออก็เคยคบหากันมากับปอนั่นแหละตั้งแต่อดีตวัยรุ่นละปอก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังเหมือนกับปัจจุบันหรอกหลังจากนั้นก็คือห่างหายกันไปตัวเองก็ไปอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นคดีขึ้นมาพร้อมบินมาทนายพร้อมมากเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม